กอล์ฟยังตามข่าวซาร่าคาซิงกินีที่ไม่ต้องโพสต์ก็แอบเจ็บได้เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองเป็นพิเศษมาตลอดสำหรับซาร่าคาซิงกินีกับไมค์พิรัตที่เรื่องราวของเขาทั้งคู่เหมือนจะจบลงหลังจากที่ไมค์ยอมถอนคำร้องยื่นสิทธิปกครองบุตรร่วมพร้อมทั้งจะเก็บเงินไว้ให้แม็กซ์เวลล์เองจนลูกอายุ20ปีจะเป็นคนเอาให้ลูกเองในตอนนั้นที่ผ่านมาเราจะเห็นคนนี้ที่คอยอยู่เคียงข้างไมค์ตั้งแต่เกิดเรื่องกอดคอร้องไห้กับเรื่องข้างต้นอย่างก๊อฟพิชยะโดยจะออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องข้างต้นต่างๆนานาพร้อมทั้งบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนรับไม่ได้เป็นอย่างมากล่าสุดหลวงกอล์ฟฟาดเบาๆโดยไม่มีการโพสแสดงความคิดเห็นแบบแต่ก่อนแต่ชาวเน็ตแอบเข้าไปส่องเห็นหลวงกอล์ฟยังติดตามเรื่องข้างต้นเป็นประจำจนกระทั่งไลค์ถูกใจข้อความทวิตต่างๆที่ชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นและแต่ละข้อความนั้นเรียกได้ว่าเจ็บทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ